ไม่ควรมีใครอยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้ World Smart อิโคคุนิกิผลงานจากมังงะที่สร้างความประทับใจผู้อ่านมาแล้วมากมายยอดจำหน่าย 1.8 ล้านแสนเล่มกลายเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ World Smart หิวหัวใจอินโทรเวิร์ตดัดแปลงจากอิโคคุนิกิของอาจารย์โทโมโกะยามาชิตะตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนฟิลอย่างติดอันดับ1ของ List Book of the Year ของนิตยสารดาวินชีในปี2023และได้ชิงรางวัลเทสุกะโอซามุ Culture Prize ปี2024大嫌いな姉が死んだ姉の子供と暮らすことになってえคนสองคนที่แตกต่างกันสุดขั้วเหมือนอยู่กันคนละโลกแต่ต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันทำให้โลกที่สุดแตกต่างของทั้งสองคนขยับเข้ามาหากันทีละนิดนางไดยุยอารางากิสาวสวยรักแรกแห่งญี่ปุ่นผู้เคยทำให้หนุ่มๆชาวไทยหลงรักจาก Sky of Love มารับบทมาคิโอโคไดนักเขียนนิยายอินโทรเวิร์ตที่ต้องรับหลานสาววัยรุ่นวัย15ปีอาซาทาคุมิรับบทโดยอิโคอิฮายาเซจากซีรีส์แกล้งนักรักนักรู้อย่างยาระかな年頃きっと私のうかつな一言で人生が変わってしまう君がそうだったように。อาซาเป็นลูกสาวของพี่สาวที่มาคิโอเกลียดแต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเลยทำให้มาคิโอต้องรับอาซามาเลี้ยงกลายเป็นว่าจากคนที่ไม่สนใจใครต้องมาเริ่มเปิดตัวเปิดใจทั้งของตัวเองและหลานสาวในการใช้ชีวิตภายใต้ชายคาเดียวกันเวอร์ชันภาพยนตร์ได้ผู้กำกับหญิงมากฝีมือนัสกิเซตะทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากมังงะสู่ภาพยนตร์โดยเธอเป็นทั้งผู้เขียนบทภาพยนตร์และกำกับด้วยตัวเองโดยตั้งใจที่จะถ่ายทอดความละเอียดละอ่อนและความละมุนละไมของเนื้อหาต้นฉบับออกมาให้ได้มากที่สุด親子でも友達でもない二人のかけがえのない時間が世界を照らしていくきっとうまくいくและยังได้นักร้องสาวเสียงดีโทอากะผู้เคยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ดังซูซูเมะมารังสรรค์เพลงประกอบให้ World Smart ในเพลง Yoake no Anatae แด่เธอเช้าวันใหม่World Smart หิวหัวใจอินโทรเวิร์ต7พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์